่อยนกไปนานสุดแล้วกลับมาหาเราอ่ะกี่วันคำถามนี้เหมือนเอามีดมาแทงต้องขอบอกว่าเร้าใจมากแล้วตื่นเต้นผมเข้าใจว่าบางคนใช้นกหวีดบางคนใช้อะไรหลายอย่างบางคนชินจังลูกชินจังชินจังอยู่นี่ครับนี่ครับมันก็มาว่ะคุณดูนกตัวนั้นนะยังไม่ลงเลยฮะนี่ยังอยู่บนต้นแต่พ่อแม่อยู่อย่างนี้เลยมาแล้วลูกมาแล้วตบมือแตกหมดแล้วซ้ำแทงโกเบBlue, Calgary, Birdyard Channel. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Birdyard Channelทุกคนคะวันนี้นะคะเรามาเที่ยวที่เอเชียทีค่ะถ้าพูดอย่างเงี้ยทุกคนอาจจะรู้แล้วนะคะว่าเรามาทำอะไรที่นี่นะมองไปด้านนี้อ่ะทุกคนนี่เราก็จะเห็นนักบินก็จะมีนกมากมายนะคะนกแก้วมากมายเนี่ยที่จะพร้อมที่จะเฮิร์นไปหากันเลยนะวันนี้นะก็นานแล้วนะที่สำเพ็งกับโบเบเนี่ยไม่ได้ออกมาดูโลกภายนอกนะคะส่วนใหญ่ก็จะแบบอยู่ที่บ้านแล้วก็ไปที่ฟาร์มเนอะแต่ตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาที่เด็กๆเนี่ยก็จะมาชมเพื่อนๆบินกันนะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาดูกันว่ามีนกสายพันธุ์อะไรบ้างที่มาปล่อยบินอิสระกันนะคะเย็นมากขึ้นเนี่ยก็มีสมาชิกมามากมายเลยนะคะวันนี้เราอยู่กับกลุ่มนกบินอิสระนะคะกลุ่มบางขุนเทียนค่ะเย้วันนี้มากันทั้งหมด4คนใช่ไหมคะเอาเดต้ามาอีกวันนี้เรามีนกอะไรมาบินบ้างคะโอ้อันนี้ไวบิลลี่ไคครับค่ะเอามาบินแล้วเหรอคะอันนี้บินแล้วฮะเฟิร์สเมื่อวานเลยที่สนามบางขุนเทียนเพิ่งเปิดเมื่อวานเลยอายุเท่าไหร่นะคะประมาณ3เดือนครับผม3เดือนเปิดได้แล้วเปิดได้แล้วค่ะโอ้โหแจ๋วมากเลยนะคะแล้ววันนี้เนี่ยมีนกสายพันธุ์อะไรบ้างคะที่เอามาของผมเลี้ยงพันธุ์เดียวฮาไวเบอรี่คลายฮะแล้วก็จะมีพี่เนยเลี้ยงกระตั้วไททันตัวเบลเลอร์เลยใช่ฮะแล้วก็พี่ปองก็จะมีบูเอนโกมาคอบูเอนโกมาคอแล้วก็มีตัวอะไรเมื่อกี้เห็นแว๊บๆมีฮันมาคอด้วยฮะฮันด้วยนะคะใช่ครับโอเคค่ะทีนี้ประสบการณ์ในการปล่อยบินเนี่ยเราปล่อยบินมานานกี่ปีแล้วคะก็ผมเลี้ยงกระตั้วมาก่อนกระตั้วมาละขั้นก็ปล่อยบินมา2ปีฮะเอากระตั้วปล่อยบินเลยเหรอคะใช่แต่ว่าเขาไม่บินนะเขาไม่บินนะเป็นสายยืนคออิสระฝึกยากไหมคะกว่าที่เขาจะเชื่อกว่าที่เขาจะบินได้ก็ฝึกตั้งแต่ลูกป้อนอ่ะก็คือเรียกใช่ไหมเวลาเราจะฝึกคอแบ็กก็คือแบบเราจะป้อนอาหารให้เขาเดินมาหาตั้งแต่ยังบินไม่ได้อ่ะจริงๆแล้วการปล่อยบินเนี่ยเป็นอะไรที่แบบน่าสนุกมากเลยนะมีคำถามสุดท้ายค่ะคำถามนี้แบบมินสงสัยมานานมากแล้วค่ะถามว่าอะไรครับพี่เราใช้เวลานานสุดกี่วันกว่าที่เขาจะกลับมาที่มือเราคะก็มีภายในวันนั้นนะพี่มีพรุ่งนี้ด้วยพรุ่งนี้ก็มีมีอาทิตย์นึงก็มีอาทิตย์นึงก็มาด้วยใช่ฮะโอ้โหเต็มที่นานสุดนี้กี่วันนี่โกโล่ไงอาทิตย์นึงใช่ไหมฮะไปเที่ยวข้างนอกมาอาทิตย์นึงตัวไหนคะตัวไหนนี่ตัวนี้เลยตัวเด็ดของเราตัวนี้พระเอกอาทิตย์นึงสวัสดีครับโอ้โหเป็นงี้เราตามกลับมายังไงคะเนี่ยอาทิตย์นึงเนี่ยก็ติดป้ายหาฮะแล้วก็ออกตามหาใช่อย่างงี้นี่เราหัวใจท่านสลายเลยหัวใจสลายเลยฮะโอเคเต็มที่นานสุดคืออาทิตย์นึงใช่ฮะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะอันนี้กลุ่มบินอะไรคะเป็นกลุ่มบินวชังลมพระราม3ค่ะพระราม3นะวันนี้เรามากันเยอะไหมเยอะเยอะเลยวันนี้เอานกอะไรมาบ้างคะเอาซันคอนัวกับฟอพัดค่ะฟอพัดปล่อยบินใช่ค่ะฟอพัดปล่อยบินแล้วเขาบินครั้งแรกหรือเปล่าคะบินนานแล้วค่ะนานแล้วอันนี้นานคือใช้เวลานานกี่ปีแล้วคะที่ปล่อยบินอันนี้เพิ่งปล่อยมาประมาณ5เดือนค่ะ5เดือนใช่ค่ะตอนนี้อายุเท่าไหร่คะตอนนี้น่าจะ8เดือน8เดือนทำไมยิ่งนับวันยิ่งน้อยลงนะฝึกง่ายไหมคะแต่ว่าหนูจะฝึกช่วงแบบเวลาแบบลูกป้อนอะไรต้องแบบเล็กๆเลยเนาะใช่ได้นั่นได้โอเคก็วันนี้มีพอพัดแล้วก็อะไรนะซันคอนัวซันคอนัวมาใช่ไหมคำถามสุดท้ายแล้วเราใช้เวลาในการปล่อยบินนานสุดกี่วันคะไม่ถึงวันตรงไม่ถึงวันค่ะเอาไม่ถึงวันใช่ไหมเอาไม่ถึงวันนะโอเคขอบคุณมากค่ะอ
สวัสดีค่ะมาจากกลุ่มนกบินอิสระเมืองทองค่ะโอ้มาไกลเลยใช่นี่เราใช้เวลานานไกลไหมก่อนประมาณ20นาทีถ้ารถไม่ติดค่ะพอ20นาทีเองเหรอรถเนี่ยครับโอ้โหนี่สงสัยเหยียบมิดไม่เลยค่ะทางด่วนก็ถึงเลยค่ะไม่ทันงานวันนี้มีนกพันธุ์อะไรมาบ้างคะก็มีทั้งกาเลยมาคอฮาราควีนแล้วก็ลูบี้แล้วก็บูโกบูโทสด้วยค่ะหลายสายพันธุ์แล้วก็บูโทสของพี่เขาให้แคทเชียร์นี่คือทีมงานยังงานไม่ครบอะครับกำลังทยอยมาอยู่อันนี้แค่เท่านี้ก็แทบหมดสายพันธุ์มาคอแล้วนะคะเนี่ยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นนกใหญ่ค่ะไม่ค่อยมีนกเล็กค่ะกลุ่มนกใหญ่ถ้าส่วนใหญ่แต่เน้นบินอย่างเดียวแล้วเราฝึกปล่อยบินอะไรอย่างเงี้ยค่ะมานานกี่ปีแล้วคะผมมาเริ่มตั้งแต่นกเล็กมาก็ประมาณน่าจะ5-6 ปีแล้วครับ 5-6 ปีแล้วตั้งแต่สมัยสนามหลวงอะครับสายพันธุ์แรกเลยค่ะที่น่าจะปล่อยบินน่าจะเป็นระเบิดเลยใช่ใช่แต่ตัวเล็กไม่กล้าซื้อนกแพงด้วยเพราะกลัวหลงแล้วสมัยก่อนตอนนี้นกค่อนข้างจะแพงแล้วก็ถ้าเกิดใครจับต้องได้ก็แค่บูโกจะไม่เป็นพวกไฮบริดเพราะไฮบริดตอนนั้นยังไม่มีครับใช่ค่ะแล้วคำถามสุดท้ายค่ะคำถามสุดท้ายเวลาเราปล่อยบินนกอิสระค่ะใช้เวลานานกี่วันคะนกถึงกลับมากี่วันโอ้โหเป็นวันเลยครับกรณีหลุดใช่ไหมคะกรณีหลุดก็พรุ่งนี้ก็เจอเลยพรุ่งนี้ก็เจอเลยแล้วแต่กลุ่มด้วยล่ะค่ะอ๋อแล้วแต่กลุ่มด้วยเราถ้าหายปุ๊บก็หาเหมือนเรารู้ว่านกเราต้องลงยังไงใช่ความสำคัญใช่ถ้าเกิดเขาหายปุ๊บถ้าเกิดเราความสำคัญถึงเราเดินไปปุ๊บเราเรียกเขาปุ๊บเขาร้องตอบเจอทันทีว่าแต่กลุ่มนะเขาแจ๋วนะฮะเขาอาทิตย์หนึ่งเลยนะตอนนี้มินนั่งนับเลยว่าใครนานที่สุดเนี่ยมินจะประมูลกันเลยเพราะว่าพอดีกลุ่มเราอะนกหลุดเลยอะค่ะอ๋อไม่ค่อยมีนกหลุดบินทุกวันครับบินเช้าเย็นทุกวันโอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยมี7วันก็บิน7วันวันพักก็บินยกเว้นวันที่ไม่อยากจะบินโอ้นี่ถ้าคนบินได้ก็บินไปแล้วเหมือนกันไม่เหนื่อยแต่คนเหนื่อยก็หยุดเองค่ะโอเคก็เดี๋ยวฝากเพจเอาไว้นะชื่อเพจอะไรนะคะฝากเพจด้วยนะคะชื่อเพจกลุ่มนกบินอิสระเมืองทองแล้วก็มีกลุ่มแยกออกมาเป็นกลุ่มนกบินสายดาร์กค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะตาเดี๋ยวเราไปดูอีกกลุ่มนึงค่ะอยู่กับนกบินอิสระอีกกลุ่มนึงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมอยู่กลุ่มบินไหนคะอยู่กลุ่มสหายสายบินสมุทรปราการครับผมวันนี้มากันหลายคนเลยวันนี้เท่าที่เห็นก็มีพี่แป๊ะมามีพี่ป๊อปมาโอ้ยหลายคนอยู่ครับหลายคนอยู่มากันเพียบเลยใช่อย่างวันนี้อาร์ตเอาสายพันธุ์อะไรมาบ้างคะวันนี้อาร์ตเอากรีนวิงมาคอมาเอาบลูแอนโกมาคอมาแล้วก็เอาเลสซันมาเลสซันมาแต่เลสซันไม่บินนะไม่ได้บินเอามาเที่ยวพึ่งขนคุมได้ยังไม่ได้ฝึกอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้น่าจะ2เดือนได้ครับ2เดือนได้แล้วใช่พี่ถามนิดนึงอาร์ตปล่อยบินอิสระเนี่ยมานานกี่ปีแล้วถ้าเริ่มปล่อยบินน่ะประมาณเกือบ4ได้มั้งประมาณ3ปี3ปีครึ่งอะไรเงี้ยสามสี่ปีใช่อย่างนั้นมีอีกคำถามนึงคำถามสุดท้ายอันนี้แบบพี่มินสงสัยมากๆจ้ะทำไมอาร์ตหล่อใช่ อยากจะถามว่าอาร์ตเนี่ยปล่อยบินอิสระเนี่ยปล่อยนกไปนานสุดแล้วกลับมาหาเราอ่ะกี่วัน คำถามนี้เหมือนเอามีดมาแทงอุ้ยผมมุนเขาบอกนะอาทิตย์นึงของอาร์ตนานสุดเหรอใช่4วัน4วันโอ้ยแพ้ผมรู้นะผมรู้อาทิตย์นึงยอมยอมใช่ไหมโอเคขอบคุณอาร์ตมากค่ะค่ะเพื่อนผมเพิ่งเจอเพื่อนแล้วอันนี้น้องชื่ออะไรคะน้องภาคอ๋อน้องภาคแล้วตอนนี้สวยทั้งน้องนี่สวยมากเลยทุกคนดูสวยมากๆเลยนะเป็นสีแบบสลับสีออกเหลืองอันนี้เป็นสายพันธุ์อิเล็กตัสอิเล็กตัสอะไรคะอิเล็กตัสธรรมดากับแกนกับแกนใช่ไหมโอ้สวยมากเลยอันนี้ก็น้องตัวสีแดงก็อายุประมาณ3ปีเหมือนกันโอ้น่ารักไปชอบเด็กอ่ะเนาะแต่แล้วสงสัยต้องปล่อยมาอีกคู่ในไลเวตัสเนี่ยโอเคขอบคุณนะคะอ่ะพวกเราพร้อมนะ1 2 3เฮ้ยสวัสดีค่ะพี่วิลลี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ถอยอู้สามเพลงอย่าเพิ่งไม่รู้งานเลยมินอยากถามนิดนึงค่ะพี่วิลลี่พี่ถอยมาที่งานเนี้ยค่ะได้ชมบรรยากาศสวยๆแบบนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างคะเร้าใจต้องขอบอกว่าเร้าใจมากแล้วตื่นเต้นอยากจะเลี้ยงนกให้ได้แบบพี่ๆทุกคนแล้วก็ปล่อยแบบเนี้ยเพราะว่าผมเข้าใจว่าบางคนใช้นกหวีดบางคนใช้อะไรหลายอย่างบางคนอย่างบอสใช
ชินจังลูกชินจังชินจังอยู่นี่ครับอยู่นี่ครับมันก็มาว่ะแต่ที่ผมแบบรู้สึกสนุกแล้วก็อะไรคุณดูนกตัวนั้นนะยังไม่ลงเลยฮะนี่ยังอยู่บนต้นเห็นแดงๆมั้ยเห็นมั้ยเห็นแดงๆมั้ยแดงมันอยู่บนยอดนั่นน่ะยังไงเค้าก็ลงแต่ตอนนี้ยังไม่ลงแต่พ่อแม่อยู่อย่างงี้เลยมาแล้วลูกมาแล้วตบมือแตกหมดแล้วแต่ต้องบอกว่าเราเคยไปถ่ายแบบว่านกบินแบบน้องไฮยาซินบินแบบเดียวๆผมไม่คิดว่ามันสังคมการเลี้ยงนกเนี่ยที่ทำแบบนี้มันจะคนจะเยอะขนาดนี้นะผมบอกเลยตั้งแต่โควิดปิดไป2ปีรู้สึกคึกคืนมากเลยนะโอ้ยเพลินมากเพลินมากแล้วก็อยากให้จัดบ่อยๆอยากให้มีความนิยมมากขึ้นเยอะๆเพื่อจะได้มีนกสวยๆแบบนี้อยู่ในเมืองไทยเยอะๆผมเข้าใจว่าณตอนนี้ทวีคูณกับการเลี้ยงเยอะมากหมายความว่านกไม่พอขายคนอยากเลี้ยงหมดก็ดีเลยในอนาคตใครจะไปรู้อาจจะเป็นหมากกรรมที่แบบปล่อยกันที 50,000 ตัวบินนั้นให้แดงเขียวเหลืองหมดเลยนะดีสวยมากบินไปลบกันแล้วขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากเลยขอบคุณมากนะคะทำไมคุณไม่เลี้ยงลูกให้ดีคุณทิ้งลูกไว้ในตะกร้าแบบนั้นตอนนั้นเขาโหดค่ะโหดขอโทษนี่ไม่ใช่ตะกร้านกตะกร้าน้องอ๋อคุณอยู่ในนั้นโอเคน้องแล้วนกบินแบบเห็นไปได้ได้ด้วยคนนี้แฟนเขาเหรอใช่ค่ะแฟนเขาค่ะเราชอบกินเลือดเหมือนกันค่ะอ๋อผมแดกูล่าแดกูล่าใช่อ่ะโอเคขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและนี่นะคะนี่ก็คืองานบินอิสระนะคะที่พาสำเพ็งและโบเบเนี่ยมาเที่ยวมาดูเพื่อนๆนะคะปล่อยบินอิสระกันนะรู้สึกแบบสนุกสนานมากแต่ตอนนี้สำเพ็งเหนื่อยมากๆแล้วสำเพ็งต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งๆๆเป็นกำลังใจให้บินด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายมือเบอร์มาเที่ยวน้องเบอร์หายนะคะตกอยู่หลังฟ้าต้านหนูใช่ไหม